เราถูกขั้นรายการด้วยพระคัมภีร์ที่จะต้องมาวันนี้สำหรับผู้สูงอายุด้วยนะครับจริงๆเราศึกษาพระคัมภีร์เอเฟซัสอยู่กำลังเหลืออีกตอนเดียวจบแล้วนะครับจากพระคัมภีร์เอเฟซัสนั้นเราศึกษากันมาหลายเดือนและตอนนี้กำลังจะจบแต่ว่าวันนี้ยังไงก็ตามต้องให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุแต่พี่น้องที่รักครับคำว่าสูงอายุในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงแค่อายุมากเรากำลังพูดถึงคนที่มีความสำเร็จในหน้าที่การงานเรากำลังพูดถึงเรื่องของคนที่กำลังก้าวไปด้วยความมั่นใจในชีวิตของตัวเองได้รับสิ่งดีๆเยอะแยะเรามีลูกหลานเรามีคนที่อยู่รอบข้างมากมายพี่น้องที่รักครับเราจะตีความโดยรวมๆในพระคัมภีร์มีผู้ชายคนหนึ่งครับผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นคนที่เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากคนนี้คือกษัตริย์อาสาซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความสำเร็จในหน้าที่การงานท่านสูงมากและเมื่อวันปีเดือนของท่านผ่านไปนับวันยิ่งขึ้นนับวันยิ่งขึ้นท่านเป็นยังไงเราจะมาศึกษาด้วยกันแต่ผมอยากจะให้ดูคลิปหนึ่งครับสำหรับผู้สูงอายุคลิปนี้เป็นคลิปขำๆนะครับอายุมากขึ้นเนี่ยนะเขาจะทำยังไงรู้ไหมครับดูด้วยกันนี่โชว์พาวเวอร์นี่อย่าไปทำเขานะครับนี่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 ผู้สูงอายุครับนี่ครับพอแล้วครับให้ดูนี่ไม่ใช่อะไรหรอกครับอยากให้ดูว่าผู้สูงวัยบางคนเนี่ยนะครับหัวใจไม่ได้แบบไม่ได้อ่อนเยาว์ลงเลยนะครับยังรู้สึกว่ายังอยากจะซิ่งอยู่เสมอนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่พระเจ้าเตือนเราในทางที่เป็นผู้สูงวัยไม่ได้หมายความว่าจะพูดถึงห้ามขับจักรยานแบบผาดโผนนะครับแต่กำลังพูดถึงว่าเมื่อปีเดือนเราผ่านไปเนิ่นนานเนี่ยครับสิ่งที่เราต้องระวังมีด้วยกัน4สิ่งจากชีวิตของกษัตริย์อาสาซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดูไม่ค่อยดีนักหนานะครับกษัตริย์อาสาเป็นกษัตริย์ยังไงตอนเริ่มต้นในการครองราชในปีแรกๆของพระองค์นั้นกษัตริย์อาสาทำลายรูปเคารพทุกอย่างที่อยู่ขวางหน้าแม้แต่มาอาชาซึ่งเป็นพระมารดาของพระองค์ก็ปลดจากการเป็นพระมารดาของกษัตริย์เลยนะครับถือว่าให้เกียรติพระเจ้าสูงมากเพราะต่อมาเนี่ยครับกษัตริย์ในปีที่10ชาวเอธิโอเปียก็ยกกองทัพมา1ล้านคนมาลบกับกษัตริย์อาสาซึ่งมีกองทัพอยู่ประมาณ 600,000 คนและแน่นอนว่า 600,000 คนจะไปสู้ล้านคนนั้นไม่ได้กษัตริย์อาสาทำยังไงครับเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้าแล้วก็ร้องทูลต่อพระเจ้าบอกให้พระเจ้าช่วยและพระเจ้าก็ทรงช่วยครับเขาสามารถชนะได้หลังจากชนะเสร็จเรียบร้อยนะครับในปีที่15อาซาริยานะครับซึ่งเป็นผู้เผยชนะได้มาบอกท่านว่าเวลานี้ประเทศชาติปุโรหิตไม่มีท่านต้องจัดระบบปุโรหิตขึ้นมาท่านต้องบำรุงเรื่องของเกี่ยวกับพระวิหารของพระเจ้าขึ้นมาใหม่กษัตริย์อาสาเมื่อได้ยินดังนั้นก็ตั้งใจกับพระเจ้าครับว่าตัวเองจะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องก็เริ่มต้นมีพิธีการเผาเครื่องบูชาเริ่มต้นกับทุกอย่างกลับมาเหมือนในยุคสมัยของโมเสสประชาชนเกิดความชื่นชมยินดีแผ่นดินก็สงบสุขมาตั้งแต่ปีที่15ยาวมาจนถึงปีที่35 20ปีที่มีความเจริญเติบโตตลอดเวลากษัตริย์บาอาชาซึ่งเป็นกษัตริย์ฝ่ายเหนืออยู่ในฝ่ายเหนือสีเหลืองเนี่ยนะครับก็เข้ามาต่อสู้ยกทัพมายังยูดาซึ่งเป็นฝ่ายใต้ซึ่งอาสาครอบครองอยู่เมื่อกษัตริย์อาสาออกไปแล้วก็ทรงเห็นว่ากองทัพของอิสราเอลมีมากมายขนาดนั้นและตัวเองรู้สึกว่าจะสู้ไม่ไหวก็เลยไปนะครับเพราะว่าก็เลยไปส่งสารไปยังกษัตริย์คงหนึ่งที่ชื่อว่าเบนฮาดัดประเทศซีเรียที่อยู่ข้างบนชนชาติอารัมนั่นเองนะครับขอให้ทหารนั้นลงมาช่วยเขา
พระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าเขาขนทองคำที่อยู่ในพระวิหารของพระเจ้าขนเงินขนทองจากคลังทรัพย์ของพระองค์เอาไปจ้างทหารซีเรียเพื่อจะมาลบกับอิสราเอลฝ่ายเหนือเมื่อกษัตริย์เบนฮาดัดทราบนะครับและได้รับทองคำนั้นแล้วก็เลยยกทัพมาแล้วก็ช่วยเหลือชนะได้เมื่อกษัตริย์เบนฮาดัดยกทัพมาแล้วก็ช่วยเหลือชนะได้คนของพระเจ้าอาซาเรียคนเดิมครับก็มาเตือนเขาบอกว่าพระองค์ทำอย่างนี้ได้ยังไงพระองค์ไปพึ่งศัตรูมาเพื่อจะมาทำเช่นนี้ได้ยังไงพระองค์ควรจะพึ่งพระเจ้าไม่ใช่เหรอพระองค์จำได้ว่าเมื่อครั้งก่อนเนี่ยพระองค์พึ่งพระเจ้ากองทัพ1 ล้านคนก็ยังพ่ายแพ้พระองค์ไปพระองค์ทำเช่นนี้ไม่ถูกต้องหลายสิบปีผ่านไปคนที่เคยรักพระเจ้าเคยทุ่มเทกับพระเจ้าเคยมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างเคยเป็นวีรบุรุษของหลายคนทำในสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงครับเขาจับผู้เผยชนะนั้นไปขังคุกเพราะคำเตือนนั่นเองและขังคุกเอาไว้ต่อมาพระองค์ทรงเกิดพระโรคที่พระบาทของพระองค์แม้จะเป็นโรคที่พระบาทพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าพระองค์ก็ไม่แสวงหาพระเจ้าแต่ยังปกครองบ้านเมืองบ้านเมืองเจริญเติบโตครับแต่ชีวิตของพระองค์กำลังดำดิ่งลงไปและอีก2 ปีต่อมาพระองค์ทรงสิ้นพระชนพระองค์ทรงสิ้นพระชนเขาก็เอาไปฝังในอุโมงค์ทุกอย่างจบแค่นั้นแต่เป็นสิ่งที่น่าสงสารมากก็คือว่าชีวิตของอาสาเริ่มต้นที่ดีแต่กลับจบไม่ดีเราทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตอยู่วันนี้เรากำลังขึ้นและพระเจ้าจะอวยพรเราเติบโตขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าความเติบโตคือการละวางที่จะรักษาไว้จนถึงวันที่พระเจ้ารับเราไปอยู่กับพระองค์เอเมนไหมครับพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นคนที่ขึ้นและตกหวบลงมาพระองค์ต้องการให้เราขึ้นอย่างมั่นคงและก็เข้มแข็งในพระองค์เจ้าเราจะมีกลับมาดูชีวิตของอาสาด้วยกันมี4 อย่างด้วยกันครับคำเตือนเมื่อปีเดือนผ่านไปเนิ่นนานเนี่ยนะครับ4 อย่างด้วยกัน1อย่าลืมพระราชกิจอันที่2อย่าคิดแบบเนื้อหนังอันที่3อย่าผิดพลั้งเพราะอารมณ์ประการที่4เมื่อล้มลงจงลุกขึ้นพี่น้องว่าตามผมครับอย่าลืมพระราชกิจอย่าคิดแบบเนื้อหนังอย่าผิดพลั้งเพราะอารมณ์เมื่อล้มลงจงลุกขึ้นเอาละครับเราจะมาดูทีละประการด้วยกันประการแรกอยู่ในพระคัมภีร์ใน2พงศาวดารบทที่16ข้อที่1ในปีที่36แห่งรัชกาลของอาสาบาชาพระราชาแห่งอิสราเอลขึ้นมาต่อสู้กับยูดาและได้สร้างเมืองรามาเพื่อว่าพระองค์จะไม่ได้ทรงให้คนหนึ่งคนใดออกไปหรือเข้ามาหาอาสาพระราชาแห่งยูดาแล้วอาสาทรงเอาเงินและทองคำจากคลังของพระนิเวศของพระเจ้าและราชสำนักส่งไปให้เบนฮาดัดพระราชาแห่งซีเรียผู้ประทับในเมืองดามัสกัสว่าขอให้มีสัญญาไมตรีระหว่างข้าพเจ้าและท่านดังที่อยู่กับพระชนกของข้าพเจ้าและของท่านดูเถิดข้าพเจ้าได้ส่งเงินและทองคำมายังท่านขอเสด็จไปทำลายสัญญาไมตรีของท่านซึ่งมีกับอาชาพระราชาแห่งอิสราเอลเพื่อเขาจะได้ถอยทัพไปจากข้าพเจ้าเมื่อปีเดือนผ่านไปปีที่เท่าไหร่ของพระองค์ครับ36เริ่มต้นในการครองราชปีแรกเริ่มต้นมั่นคงกับพระเจ้ารักพระเจ้าขอพระเจ้าพระเจ้าช่วยเหลือจดจำพระคุณพระเจ้าได้ตลอดเวลาจนมาถึงปีที่36ความสามารถเริ่มมากขึ้นเริ่มเห็นนั่นเริ่มเห็นนี่เห็นโลกมากขึ้นครอบครองมากขึ้นคิดเป็นมากขึ้นแต่ดันไปคิดตามใจของตัวเองไม่ได้คิดถึงราชกิจของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงกระทำในชีวิตของเขาพี่น้องที่รักครับผมกำลังเตือนเราทั้งหลายว่าเมื่อเราอยู่ในโลกนี้พระเจ้าอวยพระพรให้กับเราแน่นอนครับและเมื่อพระเจ้าอวยพระพรเราอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณที่พระเจ้าให้กับเราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าผมมาถึงวันนี้เดียนมาถึงวันนี้ได้เพราะพระเจ้าอย่าลืมไปว่าที่เราเป็นวันนี้เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าเรามาไกลขนาดนี้เป็นเพราะพระคุณของพระองค์ดังนั้นเองอย่าลืมพระราชกิจของพระเจ้าที่มีต่อเราบอกคนข้างๆครับอย่าลืมพระราชกิจในชีวิตพี่น้องที่รักครับสังเกตในพระคัมภีร์ตรงนี้ในข้อที่6
กษัตริย์อาสาทรงนำยูดาห์ทั้งสิ้นและเขาทั้งหลายขนเอาหินจากเมืองรามาและเครื่องไม้ของเมืองนั้นซึ่งบาอาชาสร้างอยู่นั้นและเอามาสร้างเมืองเกบาและเมืองบิสปาสังเกตว่าหลังจากที่ใช้ความคิดของตัวเองในการบริหารปรากฏว่าเกิดผลดีไหมเกิดผลดีชนะเมืองนั้นได้การที่ตัวเองชนะได้ด้วยความคิดของตัวเองโดยการไม่ต้องพึ่งพระเจ้านั่นเป็นอุบายอย่างหนึ่งที่ซาตานหยิบยื่นให้กับคนที่เคยรักพระเจ้าพี่น้องต้องจดจำอย่างนี้นะครับว่าไม่ได้หมายความว่าคนที่เคยรักพระเจ้าจะรักพระเจ้าตลอดชีวิตของเขาตราบใดก็ตามที่เราลืมราชกิจของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราเราอาจจะล้มตอนที่เราแก่ก็ได้ดังนั้นเองตั้งเป้าหมายกับตัวเองจะไม่ล้มตอนแก่จะล้มเดี๋ยวนี้ไม่เอาครับเราจะไม่ล้มตอนไหนเลยขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายที่มีทัศนคติถูกต้องกับพระเจ้าเสมอว่าเราจะรักษาชีวิตของเราเดินไปกับพระเจ้ามั่นคงกับพระเจ้าจะไม่ลืมราชกิจของพระเจ้าที่ทรงทำที่ทรงให้โอกาสที่ยังให้ชีวิตให้สุขภาพกับเราทั้งหลายวันนี้เราอยู่ตรงนี้ได้ถ้าพระเจ้าให้เราปากเบี้ยวเราคงเบี้ยวไปแล้วต่อให้เรารักษาสุขภาพดียังไงก็ตามเราอาจจะเดินลงบันไดแล้วก็ตกบันไดฟาดลงไปตั้งแต่ขั้นแรกจนขั้นสุดท้ายปรากฏว่ากลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตถ้าพระเจ้าให้เป็นเราก็ต้องเป็นดังนั้นเองที่เราอยู่วันนี้ได้ชีวิตของเราอยู่โดยพระหัตถ์ของพระเจ้าเราต้องเต็มไปด้วยการขอบคุณพระเจ้าอย่าเป็นเหมือนกษัตริย์อาสาตอนนี้ที่ชนะอิสราเอลฝ่ายเหนือแล้วก็มีความกำเริบเสิบสารในตัวเองคิดว่านั่นคือฝีมือของฉันนั่นคือบ่วงที่อันตรายมากที่กำลังดักคนของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับเราเหมือนกษัตริย์อาสาหลายคนประสบความสำเร็จในชีวิตแต่อย่าลืมว่าวันนี้ฉันอยู่ได้โดยพระเจ้าแล้วผ่านปีเดือนมาถึงวันนี้ได้โดยพระเจ้านะครับดังนั้นเองต้องนึกถึงสิ่งนี้อยู่เสมอไม่งั้นเดี๋ยวพระเจ้าจะส่งหนามมาให้เรานะทำให้เราเองต้องเจ็บปวดข้อ8บทที่14ข้อ8ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับอาสาเคยมีกองทัพอยู่แค่รวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับ 580,000 คนเท่านั้นเองเขามีอยู่แค่นั้นเองแล้วกองทัพของเอธิโอเปียเสลาชาวเอธิโอเปียมี1ล้านคนมาลบกับเขาก่อนหน้านั้นในปีที่10ของเขาตอนนี้ปีที่36 26ปีผ่านมาลืมไปแล้วว่าสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าเคยทำมันอัศจรรย์เกินความเข้าใจบางคนพระเจ้าเป็นจริงในแค่อดีตการแต่วันนี้พระเจ้าไม่จริงกับฉันพระเจ้ายังเป็นอยู่ไหมเอเมนไหมครับและพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่เสมอดังนั้นเองอย่าลืมสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรงทำในชีวิตของเราอย่าลืมแม้แต่นิดเดียวครับจดจำเอาไว้พี่น้องคิดว่าเป็นแค่กษัตริย์อาสาคนเดียวหรือเปล่าครับเปล่าในพระคัมภีร์มีหลายคนที่เป็นแบบเดียวกับที่อาสาเป็นด้วยไม่ใช่เฉพาะกษัตริย์อาสาเท่านั้นพระคัมภีร์กล่าวว่ายังไงครับสดุดี132 103ข้อ2อ่านพร้อมกันครับ1 2 3จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์พระคัมภีร์เตือนชัดเจนบอกว่าอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นทำไมใช้คำว่าพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่พระเจ้าให้ดีเสมอถูกต้องไหมครับพระเจ้าไม่เคยให้สิ่งร้ายๆถ้าอะไรก็ตามที่ไม่ถูกใจเราไม่ได้หมายความว่านั่นคือสิ่งร้ายถูกต้องไหมครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราดีเสมอดังนั้นเองเมื่อทุกอย่างดีเสมอเราจะไม่ลืมสิ่งที่ดีวันนี้บางอย่างอาจจะเกิดขึ้นไม่ดีกับเราและเรารู้สึกไม่พอใจกับสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นแต่มันต้องมีสิ่งดีอยู่ในนั้นดังนั้นเราจะไม่ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของเราทุกเรื่องเพราะสิ่งนั้นต้องมีสิ่งที่ดีตามมาแน่นอนเห็นไหมครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะลืมราชกิจของพระเจ้าในชีวิตของเราไม่ได้และเราจะไม่จดจำความขมขื่นที่พระเจ้าให้กับเราเพราะพระเจ้า
ไม่เคยให้ความขมขื่นกับเราในพระคัมภีร์มีเรื่องราวของคนมากมายหลายคนที่เป็นเรื่องแบนเป็นแบบอย่างกับเราซึ่งวันนี้อาจจะมีเวลาไม่พอจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องนี้มีอยู่ว่ามีเจ้าจระเข้ตัวหนึ่งนะครับมันถูกท่อนซุงทับหางของมันไว้เมื่อท่อนซุงทับหางของมันมันก็รู้สึกร้องโวยวายให้ช่วยก็มีลูกช้างตัวหนึ่งก็เดินผ่านมาเจ้าลูกช้างก็บอกว่าเอ้าทำไมอะไรมันเกิดขึ้นกับคุณเจ้าจระเข้บอกว่าท่อนซุงทับหางฉันไม่สามารถไปไหนได้ช่วยฉันหน่อยสิเจ้าลูกช้างบอกว่าเอ้าถ้าช่วยคุณแล้วเดี๋ยวคุณจะกินฉันหรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่าเจ้าจระเข้ใหญ่ตัวนั้นบอกว่าลองช่วยก่อนแล้วกันฉันไม่ทำอะไรหรอกด้วยสัญญาด้วยเกียรติของจระเข้นะครับว่าแล้วก็มันก็ลูกช้างก็ออกแรงเต็มที่นะครับออกแรงจนเหน็ดเหนื่อยครับแต่สุดท้ายท่อนสูงก็ออกไปได้แต่พอท่อนสูงออกไปได้นะครับเจ้าจระเข้ก็งับขาลูกช้างนั้นไว้ทันทีแต่ว่าขณะที่ลูกช้างกับเจ้าจระเข้กำลังทะเลาะเถียงกันนั่นเองเจ้าช้างบอกว่าคุณทำไมไม่รักษาสัญญาอะไรเงี้ยก็เถียงกันไปเถียงกันมาเจ้าลิงตัวหนึ่งก็ผ่านมาพอดีเจ้าลิงบอกว่าไหนอะไรมันเกิดขึ้นเจ้าลิงเมื่อถามเช่นนั้นแล้วก็ลูกช้างก็บอกว่าเนี่ยเจ้าจระเข้เนี่ยมันทำอย่างนี้จระเข้บอกว่าไม่เจ้าช้างมันทำอย่างนี้นะว่ากันไปว่ายังมานะครับเถียงกันไปเถียงกันมาเจ้าลิงบอกว่าเอางั้นลองแสดงให้ดูที่ว่าอะไรมันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเจ้าช้างก็เอาท่อนซุงมาทับหางไว้แล้วเจ้าจระเข้บอกเนี่ยแหละเป็นอย่างนี้แหละอย่างนี้เลยแล้วพอเจ้าลูกช้างจะเอาซุงออกเจ้าลิงน้อยบอกว่าเอาออกทำไมล่ะในเมื่อรู้แล้วว่าเจ้าจระเข้นี่มันอกตัญญูก็สุดท้ายก็หางท่อนไม้ก็ทับหางมันตลอดไม่มีใครมาช่วยมันผมกำลังบอกอะไรกับเราบอกกับเราว่าอย่าทำตัวเป็นจระเข้อกตัญญูกับพระคุณของพระเจ้าที่ให้กับเราบอกคนข้างๆอย่าทำตัวเป็นจระเข้มีจระเข้เท่านี้ไหมครับถ้ามีจระเข้กลับใจใหม่เปลี่ยนนิสัยเราจะไม่ใช่จระเข้ตัวนี้เราจะกลับใจเปลี่ยนแปลงกับพระเจ้าจะไม่ใช่เป็นคนที่อกตัญญูต่อพระเจ้าที่ทรงประทานสิ่งดีกับเราแล้วขณะเดียวกันอย่าอกตัญญูต่อคนที่มีพระคุณกับเราด้วยครับวันนี้ลูกหลานทั้งหลายผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ปกครองผู้อาวุโสมีบุญคุณกับเราเยอะแยะสิ่งที่เราควรจะทำคือให้เกียรติท่านอย่าอกตัญญูต่อท่านสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราทั้งหลายนะที่เป็นลูกหลานก็คือเชื่อฟังทุกปีเวลามีอีสเตอร์เมื่อเราไปที่สุสานผมจะไม่เคยลืม EP ดันแลบครอบครัวของเราจะเอาดอกไม้ไปวางให้ EP ดันแลบผมไม่เคยเจอหน้าท่านแต่ผมรู้ว่าคริสตจักรแห่งนี้ท่านเป็นคนตั้งและผมมาอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้ผมซาบซึ้งในสิ่งที่ท่านทำแม้ผมไม่เคยเห็นหน้าท่านก็ตามยังไม่เคยเห็นลูกท่านไม่เคยเห็นหลานท่านแต่ผมซาบซึ้งในสิ่งที่ท่านทำเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าสอนให้เราเป็นคนกตัญญูในครอบครัวเหมือนกันครับลูกหลานหลายคนพ่อแม่เลี้ยงเราได้แต่พอพ่อแม่อายุมากขึ้นเราเกี่ยงกันที่จะดูแลพ่อแม่ตัวเองแล้วบอกว่าเรารักพระเจ้ามันเป็นการโกหกมากไปหน่อยไหมครับมันไม่ถูกต้องเอาละครับดูด้วยกันต่อไปอันที่1คืออย่าลืมราชกิจอันที่2อย่าคิดแบบเนื้อหนังเขาคิดแบบไหนครับในพระคัมภีร์ตอนนี้เรารู้ว่าเบนฮาดัดคิดยังไงเขาไปตามกษัตริย์อาสาไปตามกษัตริย์เบนฮาดัดมาเพื่อจะช่วยแล้วเบนฮาดัดก็ตามเขาด้วยนะครับเชื่อฟังเพราะเงินเรารู้ว่าปัจจุบันนี้อย่างที่กล่าวใน2สัปดาห์ก่อนการแก้ปัญหาจำนวนมากมายเนี่ยของโลกนี้เรามักจะใช้ปัจจัยภายนอกเป็นตัวล่อลวงกันแต่ขอดูน้ำใจนะครับว่าการคิดแบบนั้นเป็นเรื่องอันตรายสำหรับพระเจ้าคริสเตียนพระคัมภีร์ได้บอกเราว่าเรามีจิตใจของพระเจ้าอยู่ภายในดังนั้นเมื่อเราคิดเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่ตามความรู้สึกของเราไม่ใช่ตามความอยากของเราหรือตามปัญญาของเรา
เราดำเนินด้วยปัญญาของพระเจ้าดังนั้นเองเราแตกต่างจากโลกนี้กษัตริย์อาสาไม่ได้คิดแบบนั้นเบนฮาดัดเชื่อฟังกษัตริย์อาสาทำตามโดยการส่งกองทัพไปโจมตีพี่น้องที่รักครับพี่น้องจำผู้ชายคนนี้ได้ไหมครับดาวิดดาวิดเคยพึ่งพระเจ้ามากตอนออกไปรบกับโกลิอัทดาวิดตัวเล็กนิดเดียวส่วนโกลิอัทนั้นสูงประมาณ3เมตรเฉพาะหอกของเขาก็หนักประมาณ70กิโลแล้วรู้ว่าหนักมากทีเดียวดังนั้นเองเขาไม่สามารถจะไปรบกับเจ้าโกลิอัทได้แน่นอนแต่ดาวิดเดินออกไปข้างหน้าด้วยความเชื่อในพระเจ้าแล้วเมื่อเขาออกไปรบเขาเหวี่ยงสลิงไปสลิงโดนหน้าผากของเจ้ายักษ์นั้นตายทั้งทันทีในก้อนเดียวหินก้อนเดียวดาวิดออกไปด้วยความเชื่อในพระเจ้าแต่ทราบไหมครับพอดาวิดเริ่มต้นมีกองทัพเริ่มต้นมีสมัครพรรคพวกดาวิดเปลี่ยนไปคนละคนเปลี่ยนจากคนหนึ่งที่เคยพึ่งพระเจ้าเมื่อออกไปรบกับกลายเป็นตอนนี้ฉันต้องพึ่งปัญญาตัวเองพี่น้องว่ามีคนแบบดาวิดอยู่แถวนี้ไหมครับตอนแรกเราเริ่มต้นด้วยความเชื่อในพระเจ้าแต่พอนานไปนานไปโอ้พระองค์เจ้าข้าพึ่งและพึ่งพระองค์มันหวาดเสียวทุกทีเลยพระองค์มาอย่างกับรถไฟเหาะตีลังกามาทีละเรื่องจริงอยู่ไม่หลุดจากขบวนก็จริงแต่มันทำไมมันเสียวไส้แบบนี้เอาแบบพึ่งปนปัญญาตัวเองดีกว่าไม่ต้องเสียวไส้แล้วเมื่อเราพึ่งตัวเองนั่นแหละครับวิบัติเกิดขึ้นกับเราอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าดาวิดคิดในใจว่าข้าจะต้องพินาศสักวันหนึ่งด้วยมือของซาอูลไม่มีสิ่งใดดีกว่าข้าจะหนีไปยังแผ่นดินฟิลิสเตียแล้วซาอูลจะเลิกติดตามข้าอีกภายในพรมแดนของอิสราเอลข้าจะรอดพ้นจากมือของท่านได้ดาวิดคิดจะหนีไปไหนครับไปเมืองฟิลิสเตียฟิลิสเตียคือพวกไหนคือคนที่ดาวิดไปจัดการศัตรูเขาโกลิอัทเป็นชาวฟิลิสเตียแต่ตอนนี้ดาวิดกำลังทำอะไรครับจะไปพึ่งฟิลิสเตียดาวิดสับสนในด้านความคิดเพราะอะไรครับเพราะดาวิดต่อให้ความกลัวเข้ามาเป็นตัวผลักดันตัวของเขาวันนี้พี่น้องใช้อะไรเป็นตัวผลักดันชีวิตถ้าเราใช้ความกลัวเป็นตัวผลักดันเราน่ากลัวมากครับเราต้องใช้ความเชื่อเป็นตัวผลักดันเราใช้ความรักเป็นตัวผลักดันเราใช้ความหวังเป็นตัวผลักดันเราสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเองมั่นคงแต่ถ้าเราใช้ความกลัวมาผลักดันเราความกังวลกังวายมาผลักดันเราความโกรธอารมณ์ต่างๆผลักดันเรามันจะทำให้เราย่ำแย่ดังนั้นอย่าเหมือนดาวิดตอนนี้นะครับดาวิดทำยังไงครับดาวิดไปพึ่งกษัตริย์อาคีชที่เมืองกัตชาวฟิลิสเตียดาวิดบอกว่ายังไงขอมาสวามิภักดิ์ด้วยแล้วเวลาที่ดาวิดออกไปปล้นสะดมที่ต่างๆดาวิดก็จะบอกกษัตริย์บอกว่าผมไปปล้นอิสราเอลมากษัตริย์ชอบใจใหญ่ครับดาวิดไม่ให้ใครพูดเรื่องนี้เด็ดขาดสิ่งที่ดาวิดทำคือการโกหกหลอกลวง1ปีกับ4เดือนดาวิดอยู่แบบนี้1ปี4เดือนคนที่เคยพึ่งพระเจ้าขนาดออกไปลบไม่กลัวอะไรแต่ตอนนี้คนคนนั้นกับพึ่งแต่ปัญญาตัวเองตลอดเวลา1ปี4เดือนเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงพี่น้องที่รักครับเมื่อไรอาคีถามว่าวันนี้ท่านไปปล้นผู้ใดมาดาวิดก็ทูลว่าปล้นถิ่นใต้ที่ยูดาหรือปล้นเนเกบที่ตระกูลเยเรมีเอ็นหรือปล้นถิ่นใต้ที่คนเคไนจะไม่ได้บอกเลยว่าไปจัดการใครมาไม่เคยพูดความจริงเพราะดาวิดใช้ปัญญาของตัวเองจำไว้นะครับคนที่ใช้ปัญญาตัวเองจะมาถึงจุดทางตันคือเขาจะต้องโกหกเพราะเวลาแก้ปัญหาไม่ได้มันต้องโกหกเท่านั้นแหละครับนั่นคือทางตันของเขาอะไรก็ได้เพื่อตัวเองรอดไม่สนใจความถูกต้องดาวิดไปปล้นสะดมและจัดการคนอื่นดาวิดทำสิ่งไม่ถูกต้องมากมายมือดาวิดเปื้อนเลือดเยอะแยะดาวิดไม่สนใจความถูกต้องสนใจแค่ความอยู่รอดเพราะดาวิดปล่อยให้ปัญญาตัวเองควบคุมชีวิตของเขาน่ากลัวมากครับอีกครั้งหนึ่งกษัตริย์อีกองค์หนึ่งชื่อว่าเฮเซคียาเฮเซคียานั้นเซนาคริปซึ่งเป็นกษัตริย์อีกประเทศหนึ่งนะครับได้เข้ามาให้รับชาเคมาเยาะเย้ยนะครับแล้วก็มาบอกเฮเซคียาว่าเฮเซคียาท่า
ท่านวางใจในอะไรอยู่วันนี้ท่านวางใจในอะไรอย่าวางใจพระเจ้าเลยเพราะเราตีมาทุกชาติแล้วไม่มีชาติไหนวางใจพระไหนจะช่วยได้แต่เฮซีคียาห์ทำยังไงรู้ไหมครับเฮซียาห์เข้าไปในวิหารของพระเจ้าเฮซีคียาห์เอาสารที่เขาเยาะเย้ยพระเจ้ามากางต่อพระพักพระเจ้าและบอกพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าคนรับชาเคกษัตริย์องค์นี้ได้มาเยาะเย้ยพระองค์ข้าพระองค์สู้เขาไม่ได้แต่ข้าพระองค์มาเอาสิ่งนี้มากางต่อพระองค์เจ้าขอพระองค์ช่วยข้าพระองค์และสุดท้ายเขาก็สามารถชัยชนะต่อเบนฮาดัดได้เพราะอะไรครับเพราะเขาพึ่งพระเจ้าแต่ทราบไหมครับกษัตริย์องค์นี้ก็เหมือนกันพอนานไปนานไปเขาก็ลืมพระเจ้าอีกพี่น้องถ้าอ่านพระคัมภีร์เสียดายพี่น้องหลายคนไม่ได้เรียนกับชั้นของบัณฑิตเมื่อหลายเดือนก่อนใช่ไหมครับสอนเรื่องกษัตริย์ยูดาห์น่าเรียนมากครับกษัตริย์แต่ละองค์จะเป็นแบบนี้ครับขึ้นมาโดยพระเจ้าและยิงพยองเพราะความสำเร็จที่พระเจ้าให้แล้วล้มลงแทบทุกองค์เลยขอบอกว่าแทบทุกพระองค์เพราะมนุษย์เมื่อมีความทุกข์แรงผลักดันคือเข้าหาพระเจ้าแต่เมื่อมีความสำเร็จแรงผลักดันคือใบหน้าของตัวเองและนั่นคือสิ่งที่ขอเตือนผู้อาวุโสทั้งหลายและผู้มีความสำเร็จทั้งหลายว่าอย่าลืมสิ่งนี้ครับอย่าใช้ปัญญาของตัวเองพึ่งเฉพาะพระเจ้าเท่านั้นนะครับอ่านด้วยกัน1 2 3เพราะความอนิจจังเป็นสิ่งตอบแทนเขาวางใจในความอนิจจังความอนิจจังก็จะตอบแทนเราวางใจอะไรแล้วได้สิ่งนั้นวางใจพระเจ้าได้พระพรจากพระเจ้าวางใจในเนื้อหนังเราจะได้เนื้อหนังตอบแทนเราไม่ได้หมายความว่าไม่สำเร็จนะครับเราอาจจะประสบความสำเร็จแต่มันเป็นแค่เนื้อหนังสิ่งที่อยู่ในโลกนี้เท่านั้นเองกษัตริย์อาสาใช้วิธีของเขางานของเขาสำเร็จไหมครับสำเร็จแต่เป็นโรคที่พระบาทไม่ยอมกลับใจการที่เราเห็นหลายๆคนประสบความสำเร็จในโลกนี้อย่าคิดว่านั่นคือพระทัยของพระเจ้านะครับเรามาวัดกันไม่ได้เลยไม่ได้เลยการเดินบนพระทัยของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ถ้าเราคิดว่าการถูกตรึงบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์คือความล้มเหลวเพราะดูสิมันน่าอนาจใจเหลือเกินแต่นั่นคือความสำเร็จเพราะอยู่บนพระทัยของพระเจ้าดังนั้นเองอย่าเอาความสำเร็จแบบมนุษย์มาวัดว่าคนนั้นคือคนที่พระเจ้าพอพระทัยการเดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคือพระเจ้าวางแผนยังไงกับคนนั้นเขาเดินไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าเท่านั้นเองนี่คือสิ่งสำคัญครับอย่าสับสนมนุษย์เรามักจะเอาตัววัดชี้วัดคือความสำเร็จภายนอกแต่สำหรับพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงคิดเช่นนั้นอย่าคิดประหลาดแบบนั้นนะครับอย่าเพี้ยนคิดแบบที่พระเจ้าให้เราคิดกลับมาสู่ความคิดที่ถูกต้องต่อไปครับแต่ข้าพระองค์วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์จิตใจของข้าพระองค์จะเปรมปรีในความรอดของพระองค์วันนี้เราวางใจในความรักพระเจ้าเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆครับวางใจในความรักของพระเจ้าคนที่วางใจในพระเจ้าแบบนั้นเราจะเปรมปรีในความรอดของพระองค์ความรอดของพระเจ้านะครับเป็นความรอดจากพระเจ้าไม่ใช่ความรอดของเราไม่ใช่ความรอดที่เราคิดแต่มาจากพระเจ้าแน่นอนสิ่งที่พระเจ้าให้ดีเสมอแล้วกันเองเราวางใจในความรักของพระเจ้านั่นคือประการที่2ประการที่1คืออย่าลืมพระราชกิจอันที่2อย่าคิดแบบเนื้อหนังอันที่3อย่าผิดพลั้งเพราะอารมณ์พอกษัตริย์อาสาไปโจมตีโดยขอให้กษัตริย์มาช่วยเนี่ยนะครับกษัตริย์ซีเรียมาช่วยและอะไรเกิดขึ้นผู้ชนะมาเตือนครับมาเตือนว่าท่านจำได้ไหมตอนที่เอธิโอเปียลบข้าพเจ้าเตือนท่านท่านก็เปลี่ยนแปลงพระเจ้าก็อวยพรท่านตอนนี้ท
ทำไมท่านเป็นแบบนี้ทำไมท่านมาอากตัญญูต่อพระเจ้าผมอยากจะเนื่องจากเวลาข้ามนิดๆหน่อยๆในก่อนหน้านั้นนะครับพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าเมื่ออาสาทรงสดับถ้อยคำคือคำโภชนะของอาซาริยาบุตรโอเดดพระองค์ทรงมีพระทัยกล้าขึ้นทรงกำจัดสิ่งที่น่าสิเสียนจากแผ่นดินยูดาห์และเบนยามินก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเมื่อพระองค์ทรงครองราชตอนเพียง15ปีแรกเกิดสงครามเกิดขึ้นและพระเจ้าอวยพรสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระองค์ถ่อมพระทัยกับพระเจ้าเมื่อฟังคำของพระเจ้าคำว่าสดับฟังนะครับผมชอบคำนี้มากคำว่าสดับฟังในภาษาเดิมใช้คำว่าชามาชามาแปลว่าฟังอย่างมีสติฟังและคิดและใคร่ครวญตอนที่เขาเป็นหนุ่มเขาคิดเขาใคร่ครวญแต่พอเขาอายุมากเขาไม่คิดแต่ใช้อารมณ์แทนโกรธไม่มีคนมาเตือนครั้งก่อนพอเตือนปั๊บเชื่อฟังตอนนี้เตือนโกรธมีหลายคนเป็นแบบนั้นไหมครับพอยิ่งอายุมากขึ้นเตือนไม่ได้โกรธบางคนโกรธไม่พอตัวสั่นหัวใจวายเตือนได้ไหมครับพี่น้องเตือนเราได้ไหมครับเธอเตือนได้เลยไม่ต้องเป็นไรไม่เป็นไรนะเตือนฉันได้พอเพื่อนเตือนจริงคนจะเตือนเราไหมล่ะครับไม่มีใครอยากเตือนเรานะดังนั้นเองก็ขอพระเจ้าช่วยเรากษัตริย์อาสาทำยังไงเมื่อคนของพระเจ้าได้มาเตือนท่านนะครับบอกว่ากองทัพที่ท่านทำอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องการพึ่งซีเรียไม่ถูกต้องพระองค์ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องกษัตริย์อาสาโกรธทำยังไงครับจับเข้าคุกเลยนะครับคนเดียวกันเตือนครั้งก่อนเมื่อเตือนกับทำนุบำรุงประเทศชาติทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าคนเดียวกันเตือนและสิ่งถูกต้องด้วยตอนนี้จับเข้าคุกเลยเพราะอะไรครับพออายุมากขึ้นใช้อารมณ์เยอะคนแก่อย่าเจ้าอารมณ์นะครับอายุมากขึ้นอย่าเจ้าอารมณ์นะครับประสบความสำเร็จมากขึ้นอย่าเจ้าอารมณ์นะครับยิ่งเป็นหัวหน้ามากขึ้นอย่าเจ้าอารมณ์กันบอกคนข้างๆเราจะไม่ใช่พวกเจ้าอารมณ์เห็นไหมครับบางคนเตือนสามีตัวเองบางคนเตือนภรรยาตัวเองขอเตือนทุกคนนะครับว่ายิ่งอายุมากขึ้นอย่าเจ้าอารมณ์กันเพราะคนยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นใครเตือนก็ไม่ได้และสุดท้ายก็คือเรากำลังรับผลที่เราก่อไว้ต่อไปนะเอาละครับอ่านด้วยกันคันฮานานีผู้ทำนายได้มาเฝ้าอาสาพระราชาของยูดาห์และทูลพระองค์ว่าเพราะท่านพึ่งพระราชาของซีเรียและไม่ได้พึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพราะฉะนั้นกองทัพของพระราชาอิสราเอลจึงหลุดมือท่านไปสิ่งที่ท่านทำเวลานี้สุดท้ายกองทัพของอิสราเอลจะหลุดมือท่านไปท่านชนะครั้งเดียวแต่ต่อไปท่านจะไม่ชนะอีกนะครับคนเอธิโอเปียเป็นใครเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่พระเจ้ายังช่วยท่านได้จำไม่ได้หรือนะครับอ่านด้วยกัน1 2 3คนโง่ย่อมโกรธและความพุ่งของเขาออกมาเต็มที่และปราดย่อมยับยั้งโทสะไว้เงียบๆเอาละคนโง่คือคนที่ปล่อยให้อารมณ์พุ่งขึ้นมาขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะไม่เป็นเหมือนกับกษัตริย์อาสาที่ปล่อยอารมณ์ของตัวเองควบคุมชีวิตของเขายิ่งเราเห็นพระคุณพระเจ้ามากขึ้นเราจะควบคุมตัวเองได้มากขึ้นเอเมนไหมครับขอพระเจ้าช่วยเราต่อไปนะสามัญสำนึกที่ดีทำให้คนโกรธช้าและมองข้ามการทรยศไปเสียก็เป็นศักดิ์ศรีของเขาแน่นอนเราทำสิ่งที่ดีเพราะเราเป็นลูกพระเจ้าแต่บางครั้งเรารู้สึกโมโหมากที่เราทำดีแล้วคนอื่นทำไม่ดีกับเราพระเจ้าบอกว่ามองข้ามไปเพราะแน่นอนว่าเมื่อเราทำดีก็มีคนทำให้เรารู้สึกแย่ดังนั้นเองต้องทำยังไงครับมองข้ามอ่ะบอกคนข้างๆมองข้ามเถอะเพราะถ้าเราไม่มองข้ามไปเราจะขมขื่นและนั่นคือวิธีการของซาตานทำร้ายหัวใจของเราหัวใจมันเปราะบางอยู่แล้วจะให้มันถูกทำร้ายมากกว่านี้ได้ยังไงมองข้ามไปดิขอพระเจ้าช่วยเรามองข้ามไป
และนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้บางคนทำไมเราทำได้เพราะเรามองข้ามไปทำเป็นแกล้งโง่ไม่รู้และเราจะมีความสุขและสุดท้ายเราจะช่วยคนเหล่านั้นให้กลับมาหาพระเจ้าได้ด้วยกันเองแกล้งโง่กันบ้างทำเป็นไม่รู้บ้างมองข้ามไปจะได้มีความสุขนะครับอย่าไปเก็บทุกเรื่องเก็บรายละเอียดคนนี้พูดจดไว้อัดเรคคอร์ดไว้มันนั่งไข้ครวญเขาเขียนลงใน Facebook เจ็บมันอ่านหุ้ยเก็บมันในไลน์อ่านมันนอนไม่หลับกลางคืนพระคัมภีร์บอกให้เราทำยังไงครับมองข้ามไปอย่าใส่ใจมากนะต่อไปครับประทับใจคนหนึ่งครับคนนี้ชื่อว่าโทนี่สเคฟฟิงตันเป็นแฟนบอลชาวเป็นแฟนบอลของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้หมอบอกว่าเขาต้องตายเนื่องจากเป็นมะเร็งตายนะครับปรากฏว่าไอ้แฟนบอลคนนี้มันก็ยังไปเชียร์ฟุตบอลแล้วปรากฏว่าเลสเตอร์เล่นดีมากเลยแล้วก็ชนะทุกครั้งเลยชนะแทนที่แกจะตายปรากฏว่าหมดมา1ฤดูกาลเลยเกือบจะหมดฤดูกาลแล้วแกไม่ตายสักทีนะครับเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเพราะว่าใจของแกมุ่งไปที่ไหนรู้มั้ยเดี๋ยวครั้งหน้าเลสเตอร์เจอชนะหรือเปล่าแกคิดตั้งแต่เลสเตอร์ตลอดเวลาเลยครับเลสเตอร์ปรากฏว่าแกไม่ตายง่ายนี่มาถึงตรงนี้ยังไม่ตายเลยผมนึกถึงว่าไอ้แค่คนหนึ่งเนี่ยมีจิตใจที่มุ่งมั่นขนาดเนี้ยมันก็สามารถทำให้ตัวเองมีพลังได้ขนาดนี้แล้วเราล่ะถ้าเรามุ่งมั่นตามพระทัยของพระเจ้าจะมีพลังขนาดไหนไม่ใช่ฟุตบอลนี่คือชีวิตนี้ลันด้วยดังนั้นเองพี่น้องที่รักครับเมื่อเรามีจิตใจแบบนี้เราจะมีพลังมากกว่าที่โทนี่เคฟฟินตันเป็นเรามีพลังของพระเจ้าอยู่ข้างในเป็นแรงผลักดันให้เราลุกไปข้างหน้าไม่ใช่แค่หายจากมะเร็งนะครับแต่เราจะดำเนินชีวิตอย่างชัยชนะโดยพระเจ้าจริงๆนะครับขอพระเจ้าอวยพรเราประการสุดท้ายก็คือเมื่อล้มลงจงลุกขึ้นพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าปีที่39แห่งรัชกาลของพระองค์อาสาทรงเป็นโรคที่พระบาทของพระองค์เมื่อกี้จำได้ไหมครับปีที่36ถูกเตือนมาแล้วจับผู้ใช้พระเจ้าขังคุกไปซะเลยแต่พระเจ้าลงโทษทันทีป่ะไม่พระเจ้าปล่อยตั้ง3ปีอ่ะ3ปีไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นไหมผมทำแล้วมีใครว่าอะไรพระเจ้าไม่ว่าเลยสบายผมทำอะไรก็ได้เพราะผมเป็นกษัตริย์3ปีต่อมาเป็นโรคที่พระบาทพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าแม้เป็นโรคที่พระบาทพระองค์ไม่แสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าแต่แสวงหาความช่วยเหลือจากแพทย์เท่านั้นอ่านด้วยกัน1 2 3และโรคที่พระบาทของพระองค์ก็ร้ายแรงแม้เป็นโรคอยู่พระองค์ไม่ได้แสวงหาพระเจ้าแต่แสวงหาความช่วยเหลือจากแพทย์ผมไม่ได้หมายความว่าเราไปหาหมอไม่ได้แต่กำลังบอกว่าเพราะใจของเขาปิดจนไม่มีพระเจ้าสามารถจะแทรกเข้าไปในความคิดของเขาเลยไม่ทราบว่าตัวเองกำลังทำผิดพลาดไม่ทราบว่ากำลังทำสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยอันตรายมากไหมครับขณะที่เราไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเราผิดโดยที่เราไม่รู้ว่าเรากำลังทำผิดเรากำลังแย่โดยที่เราไม่รู้ว่าเรากำลังแย่ผมนึกถึงโรคร้ายแบบนี้ที่เกิดขึ้นในใจของเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนบางครั้งโรคร้ายที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่โรคร้ายที่เราเห็นแบบเป็นโรคธรรมดาแต่เรากำลังเจอปัญหาดำดิ่งลงด้านนั้นด้านนี้ด้านโน้นเรากำลังย่ำแย่ในชีวิตของเราแต่เราคิดถึงอะไรบางครั้งเราอาจจะคิดถึงแค่หมอว่ายังไงแต่ไม่เคยคิดว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ต้องการจะตัดอะไรกับข้าพระองค์หรือที่ปรึกษาว่ายังไงจะแก้ยังไงแบบที่อาสาเคยทำตลอดเวลาไม่ได้กลับมายังพระเจ้าผู้ทรงไถ่ชีวิตของเขาอ่านด้วยกันครับแต่เพราะท่านใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจท่านจึงสั่มสมโทษให้แก่ตัวเองในวันที่พระเจ้าทรงลงพระอัจฉริยะ
ซึ่งพระองค์ทรงสำแดงการพิพากษาลงโทษที่เที่ยงธรรมให้ประจักษ์อาสาไม่ยอมกลับใจสำสมโทษให้ตัวเองบางคนไม่เหมือนอาสาครับเป็นพวกที่น่ารักมากเวลาพระเจ้าสั่งอะไรก็จะบอกแบบนี้แหละครับบุตรคนนั้นตอบว่าไม่ไปแต่ภายหลังกลับใจแล้วไปทำบิดาจึงไปหาบุตรคนที่สองเช่นเดียวกันบุตรคนนั้นบอกว่าไม่ไปขอรับแต่ไม่ไปบางคนประเภทบุตรคนที่สองนะครับชอบพูดว่าได้ครับได้ครับแต่ไม่เคยทำจะกลับใจแต่ไม่เคยเปลี่ยนแต่อีกประเภทหนึ่งฮึดฮัดฮึดฮัดแต่สุดท้ายกลายเป็นคนเปลี่ยนแปลงพระเจ้าต้องการประเภทแรกครับประเภทที่อาจจะพูดไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่แต่สุดท้ายคือคนใช้การได้แต่พวกประเภทพูดดีกับพระเจ้าตั้งใจเทศนากลับใจบอกจะกลับใจทุกทีแต่ไม่เคยกลับใจเลยตอนนี้เราช่วงค่ายนะครับค่ายจะมีเยอะมากช่วงนี้หลายคนไปทุกค่ายเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ดีกว่าค่ายคือการกลับใจครับการกลับใจกับพระเจ้าทุกครั้งที่ได้พระชนะของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเติบโตขึ้นหรือฟื้นกับพระเจ้าอ่านด้วยกันข้อสุดท้ายวันนี้1 2 3บุคคลที่ซ่อนการละเมิดของตนจะไม่จำเริญแต่บุคคลที่สารภาพและทิ้งความชั่วเสียจะได้รับกรุณาอาสาไม่ได้สารภาพอาสาไม่รู้ว่าตัวเองผิดด้วยซ้ำไปและสุดท้ายอาสาก็จบลงแบบที่ตัวเองตั้งใจก็คือจะไม่พึ่งพระเจ้านี่คือคนที่ผ่านโลกมาเนิ่นนานยิ่งเราผ่านโลกมาเนิ่นนานเราจะยิ่งรักพระเจ้ามากขึ้นเรายังรู้สึกว่าพระเจ้ามีพระคุณกับเรามากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นพี่น้องที่รักครับมาถึงจุดนี้ผมอยากจะขอดุลใจเราทั้งหลายเมื่อเรามาถึงจุดหนึ่งที่พระเจ้าอวยพรเรามากในชีวิตของเราหรือเราผ่านวันเวลามามากเราต้องระวังใจของเราให้ดีเพราะใจของเราคือศัตรูที่น่ากลัวที่สุดมีคนพูดไว้อย่างน่าฟังนะครับคนนี้ชื่อว่า C.S. Lewis คนที่เขียนเรื่องนาเนียเนี่ยนะครับคนนี้บอกว่าคริสเตียนไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำผิดแต่เป็นคนที่สามารถจะกลับใจและเริ่มต้นครั้งแล้วครั้งเล่าหลังจากสะดุดทั้งนี้เพราะคริสเตียนคือผู้ที่พระคริสต์ทรงทำงานในชีวิตของเขาเรามีพระเยซูในใจของเราเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเรากลับใจเราเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เรากลับใจได้ในกรณีของวันนี้ขอสรุปเมื่อเราปีเดือนผ่านชีวิตของเราไปนานขึ้นนานขึ้นหนึ่งอย่าลืมพระราชกิจอย่าคิดแบบเนื้อหนังอย่าผิดพลั้งเพราะอารมณ์และอย่าล้มลงจงลุกขึ้นขอร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์เจ้าสำหรับพระชนะของพระองค์ที่มาถึงข้าพวกหลายและวันนี้ข้าพวกหลายได้มาถึงความสำเร็จมากมายที่พระเจ้าให้ในชีวิตข้าพวกหลายขอบคุณพระองค์สำหรับสุขภาพที่ดีข้าพวกหลายไม่ได้คิดว่าสิ่งเหล่านั้นคือความสามารถที่ข้าพเจ้ามีไม่ขอพึ่งสิ่งเหล่านี้แต่ขอพึ่งพระองค์เจ้าไม่ขอพึ่งความสำเร็จภายนอกแต่ขอพึ่งสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้ตระหนักว่าทุกอย่างนั้นอยู่ในหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เสมอพระองค์เจ้าข้าโปรดยกโทษในหลายครั้งที่มองแต่ความสำเร็จภายนอกของตัวเองจนลืมไปว่าพระองค์ผู้ทรงประทานความสำเร็จนั้นอยู่เบื้องหลังข้าพเจ้าโปรดสร้างข้าพวกหลายด้วยหัวใจแบบที่พระองค์ทรงเป็นสร้างข้าพวกหลายมีหัวใจอย่างพระเยซูคริสต์เปลี่ยนแปลงข้าพวกหลายสร้างใจข้าพวกหลายยิ่งปีเดือนผ่านไปจะยิ่งเหมือนพระองค์มากขึ้นยิ่งปีเดือนผ่านไปจะยิ่งดำเนินชีวิตโดยพระคุณของพระองค์และเพื่อพระคุณของพระองค์มากยิ่งขึ้นพี่น้องที่รักครับในเช้าวันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราเองหลายครั้งพลาดจากพระทัยของพระเจ้าไม่ได้อยู่บนเป้าหมายที่พระเจ้าวางไว้และวันนี้ตั้งใจอีกวันครับตั้งใจอีกวันว่าจะดำเนินชีวิตกลับมายังแผนการของพระเจ้าแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่อนกำลังและเราไม่สามารถจะสู้มันไหวและท่านต้องการกำลังจากพระเจ้าวันนี้ถ้าท่านต้องการพลังจากพระเจ้าต้องการเลี้ยวแรงใหม่จากพระเจ้าลุกขึ้นยืนบอกพระเจ้าเลยครับท่านไม่ต้องบอกผมท่านบอกพระเจ้า
วิงวอนต่อพระเจ้าพระเจ้าข้าขอให้ข้าพระองค์กลับมายังเป้าหมายที่ถูกต้องมายังทิศทางที่ถูกต้องและโปรดประทานพลังให้กับข้าพระองค์ที่จะไปในทิศทางนั้นไม่ใช่ไปตามใจของตัวเองแต่จะไปตามพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงรักและยอมตายเพื่อข้าพระเจ้าพระเจ้าข้าพี่น้องข้าทั้งหลายได้วิงวอนต่อพระองค์ด้วยหัวใจที่ต้องการการช่วยเหลือจากพระองค์เป็นอีกวันหนึ่งที่ข้าทั้งหลายมีความเชื่อมั่นคงว่าพระองค์จะเป็นผู้ทรงประทานพลังให้กับพี่น้องข้าพระองค์โปรดใส่หัวใจอย่างพระองค์ให้กับเขาโปรดใส่ฤทธิ์อำนาจอันไม่จำกัดของพระองค์ให้กับเขาที่เขาจะเดินไปข้างหน้าไปยังเป้าหมายที่พระองค์ทรงวางไว้ให้อธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนฉันนั่งครับ